สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับรีวิวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันพุธที่10มกราคม2567ครับขอบคุณไทยรัฐครับหารือในกรรมการวอลเล็ตนายกลุยแจกเงินดิจิตอลนะครับเล็งออกเป็นพระราชบัญญัติกู้กฤษฎีกาปัดไฟเขียวหารือออกเป็นพ.ร.ก.พ.ร.บ.กู้กฤษฎีกาปัดไฟเขียวสว.เนี่ยคุยชัดเจนสรุปนิยามคำว่าวิกฤตชี้เรื่องนี้จบที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เป็นข่าวรุนแรงผมไม่อยากอ่านนะครับอันนี้ก็หึงโหดที่นนทบุรีกับอมหิตที่สกลนครนะครับแล้วก็ภาพนี้นะครับวันครูเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรับมอบช่อดอกไม้จากเด็กนักเรียนที่ตามคณะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีศึกษามาประจำพันงานวันครูนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับภายใต้แนวคิดครูดีสอนดีสิทธิ์ดีเรียนดีมีความสุขนะครับทนายเดชาป้องแม่แตงโมมีแต่เรื่องนะมีแต่เรื่องมีแต่ราวนะครับโอเคผ่านไปผมไม่ยากก็อยากตามนะครับข่าวแตงโมพวกนี้ไม่จบไม่สิ้นอันนี้เป็นเรื่องของนายกคนใหม่ของฝรั่งเศสนะครับอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับนายกาเบรียลอัตตาซึ่งเอมมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสแต่งตั้งให้นายอัตตาในวัย34ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนใหม่แทนที่อลิซาเบธบอนวัย62ปีนะครับอันนี้คึกคักที่ประเทศภูฏานนะครับก็เข้าคิวลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปนะครับในหน้า3ตอบไม่ชัดวัดดวงเองนะครับเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของแจกเงินดิจิตอลด้วยนะครับที่มาดูบรรทัดสุดท้ายแล้วกันบอกว่าจุดที่คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ปรึกษารัฐบาลพร้อมตอบข้อหารือของทีมงานเศรษฐาออกพรบกู้ 500,000 ล้านเพิ่มเงินโดยเฉพาะเทกระจาดดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทได้แต่หมายเหตุแนบท้ายต้องเป็นไปตามมาตรา53และมาตรา57ภายใต้พรบวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบกฎหมายคุ้มค่าและฟังความเห็นทุกด้านโดยเฉพาะว่าคุ้มค่ากับสถานการณ์วิกฤตคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ให้โจทย์กว้างๆไม่มีหลักประกันความปลอดภัยโอกาสเสี่ยงติดวงคำตอบไม่ชัดเจนเหมือนรัฐบาลไปวัดดวงเองอันนี้ก็น่าสนใจนะครับการ์ตูนเซียนี้เขาเข้าใจง่ายๆเลยนะครับเขาเข้าใจง่ายๆเศรษฐาอดได้อุ้มเศรษฐีก็อันนี้ก็ธนาคารในประเทศไทยธนาคารพาณิชย์โอ้โหกินดอกเบี้ยนะอันนี้คนจนคนจ่ายดอกเบี้ยเหี่ยวแห้งเลยโง่หัวไม่ขึ้นจากความจนเหลื่อมล้ำไม่ยุติธรรมนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็คุยกันแล้วดูที่ว่าจะเป็นยังไงนะครับแหมมีกระแสให้ปลดผู้ว่าน่าสนใจว่าจะทำยังไงนะหน้าในพอเราบองงบยังห่างไกลชาวบ้านอิสราเอลสู้รบฮามาสขยายวงกว้างวงสูตร7แนวรบบ้านนี้เมืองนี้การ์ตูนไทยรัฐนี่สาธารณะรัฐบาลก่อนรัฐบาลก่อนนะครับรัฐบาลนี้กู้มาแจกบอกทับเข้าไปอีกมันก็ต้องมีเงินใหม่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเนาะอันนี้น่าสนใจนะครับในส่วนของบุคคลในข่าวหน้า4เขาพูดถึงหนี้สาธารณะในปี2566ที่แตะ11ล้านล้านหรือ 62% ของ GDP จากเพดานหนี้สาธารณะที่ไม่เกินร้อยละ7ของ GDP ปีนี้หนี้สาธารณะคาดจะอยู่ที่ร้อยละ 11.83 ล้านล้านอย่างต่ำว่าวุ่นเลยทีเดียวเลยลื่นเลยทีนี้ที่เห็นด้วยกับนายกเศรษฐาก็ได้เป็นเรื่องออกโรงติงแบงค์ชาติกรณีขึ้นดอกเบี้ยเชิงนโยบายสวนทางกับเงินเฟ้อที่เพิ่งจะคุมให้เพราะปกติได้เพราะส่งผลการฟื้นตัวต่อการ
บริโภคของประชาชนนะครับดูหน้านี้ต่อนี่สาธารณะกับงบประมาณขาดดุลนะครับอันนี้หน้ากีฬาอันนี้หน้า16เนี่ยฟ้าหญิงสิริวรรณวนวลีผู้เปี่ยมล้นพระราชทานบาลานซิ่งบราผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับสินค้าเกษตรในตลาดโลกไปได้ดีแบบทรงๆขยายตัว 0.8 นะครับ Oppenheimer สุดยิ่งใหญ่คว้า5ลูกโลกทองคำหน้านี้ผมชอบนะครับท่องเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องอันนี้ที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วเชียงไฮ้นะครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงไฮ้อันนี้ท่านต่อศักดิ์สุวิมลเข้ากับครูบาบุญชุ่มที่วัดที่พระธาตุดอยเวียงแก้วนะครับอันนี้ที่ดอนเจดีนะครับโอ้โหผมเคยไปครั้งนั้นก็3ปี32อ่ะก็35ปีมาแล้วนะครับเขาจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จะจัดระหว่างวันที่18มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์เอาใครว่างก็เรียนเชิญที่สุพรรณบุรีนะครับซอฟต์พาวเวอร์เพิ่งเจอเมื่อกี้เองเจอที่สภาข้างล่างนี่แหละครับรัฐสภานายสุพลเกียรติชัยกรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าทำเปิดโครงการเปิดวัดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับสายมูศาลหลักเมืองนครสวรรค์สัมผัสธรรมชาติอันนี้ชายแดนไทยกัมพูชาด้านสุรินทร์นะครับอันนี้สกายวอล์กแม่กลองกาญจนบุรีแล้วนี้นักท่องเที่ยวที่ท่าเทียบเรือบ้านแหลมศอกอำเภอเมืองจังหวัดตราดไปเที่ยวเกาะกูดโอ้โหนี่ผมยังไม่เคยไปเลยอยากไปเที่ยวเหมือนกันอันนี้ที่พังงาก็คึกคักนะครับเกาะตะปูอันนี้ที่ศรีสัชนาลัยบ้านนาต้นจันทร์อันนี้ผมเคยไปละอันนี้ที่สวนผึ้งกะเหลี่ยงสวนผึ้งสวนผึ้งนี้ผมก็ยังไม่เคยไปนะครับอันนี้ที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็แม่ค้าขายมันแก้วนะครับที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามแล้วก็อันนี้ที่แต่งกายชุดไทยที่ราชบุรีนะครับเจ้าพ่อพญาแลงานเจ้าพ่อพญาแล12ถึง20นี้ที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็หิมอ่างที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับโอท็อปนะครับยนต์ชมโบราณวัตถุโกลเด้นบอยพฤษภาคมนี้โชว์เหนือนี่ออมสินลดดอกเบี้ยกู้นะครับจุลพันธ์จอคุยคอปปอแก้สภาพคล่องธุรกิจประกันภัยอันนี้ก็อยู่ในรัฐบาลเนาะเป็นของรัฐบาลนะครับกระทรวงการคลังนายกเศรษฐาก็สั่งลดเลยนายกสั่งลุยทุกองคาพยพรับเทศกาลมหาสงกรานต์ลุยซอฟต์พาวเวอร์ไทยขวัญใจโลกเศรษฐาบินศรีลังกานะครับลงนาม FTA ฉบับแรกรัฐบาลมิตรโอ้โหนี่น่าไปเที่ยวศรีลังกานะโดยจะไปเยือนอย่างเป็นทางการนะครับวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์นี้ก็อยากให้จริงๆไหนนายกเศรษฐาจะไปที่ศรีลังกานะครับจริงๆเรามีความสัมพันธ์อีกอย่างนึงก็คือพระองค์เจ้าปฤษดางซึ่งเคยเป็นทูตไทยในอังกฤษหลังจากลาออกแล้วนะครับในสมัยรัชกาลที่5ก็ไปบวชอยู่ที่ศรีลังกาที่ไปอยู่ศรีลังกาเป็น20พรรษาเนี่ยได้เผยแพร่นิกายสยามวงที่นู่นภายหลังร.5ท่านได้สวรรคตพระองค์เจ้าปฤษดางก็ลาสิกขาแล้วก็กลับมาอยู่ประเทศไทยนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้นายกลองไปวัดที่พระองค์เจ้าปฤษดางอยู่นะครับน่าไปเที่ยวมากผมเนี่ยอยากไปเที่ยวศรีลังกามากเลยนะครับไปต่อนะครับมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องใช้เยอะครม.ข้อเก็บค่าใช้น้ำสาธารณะตำนานซอสหอยนางรมตัวจริง30ปีตานกเพนกวิน3ตัวโอ้โหอันนี้เข้มข้นมากเข้มข้นมากของไทยรัฐนะครับตลกหนังแบงค์ชาติปรับขึ้นดอกเบี้ย
แบงค์ชาติอย่างต่อเนื่องกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเมื่อหนุ่มเมืองจันทร์สรกลอดุลยานนท์คอลัมนิสต์ของทางมติชนนี่ครับนี่ฮะดูบรรทัดสุดท้ายแล้วกันที่แย่ไปกว่านั้นการขับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของแบงค์ชาติทำให้พ่อแม่พ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ดีธุรกิจ SME 11เดือนของปี6ต้องเลิกกิจการหรือเพิ่มขึ้นไปก่อนถึง 11% ดูหน้าผมอ่านแล้วกันนะครับยังมีรถยนต์ที่ถูกยึดเพราะคนส่งไม่ไหวอีกเดือนละ 27,000 คันส่วนคนที่ยื่นขอกู้บ้านไม่ผ่าน 50% แต่เป็นคอนโดมิเนียมไม่ผ่าน 70% เพราะอัตราดอกเบี้ยที่สูงทำให้ค่าผ่อนบ้านสูงในขณะที่เงินเดือนเท่าเดิมและแบงค์ไม่ปล่อยกู้เพราะกลัวหนี้เสียคุณหนุ่มเมืองจันทร์ตอกหมุดเปิดฝาโลงปิดฝาโลงเลยว่าการเพิ่มกำไรที่สูงริ้วของแบงค์พาณิชย์เกิดจากการเพิ่มของตุนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิคือรายจ่ายดอกเบี้ยที่ทำให้คนฝากเงินน้อยๆแต่ให้กู้แพงๆทำกำไรง่ายๆแบบนี้เตาะจึงไม่แปลกใจว่าทำไมดอกเบี้ยส่วนต่างกับเงินกู้จึงถ่างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนายกก็เรียกคุยวันนี้แล้วนะครับไปรายการครับครับมาดูในหน้าของไทยรัฐต่อนะครับของไทยรัฐยกระดับการทำงานอสมเข้าถึงชุมชนนี่มาดูตรงนี้เลยหารือใหญ่ๆเลยของไทยรัฐตรงนี้หรือหารือนายกมอบความขวัญวันครูปี67นะครับประกาศพร้อมแจงสวทุกเรื่องกำชับยุติธรรมปลอมทักษิณยึดกฎหมายถกความเห็นกฤษฎีกาในดิจิตอลวอลเล็ตวงในบอกไม่บอกทำได้ไม่ได้อยู่ที่ดุลพินิจลั่นเดินหน้าออกเป็นพ.ร.บ.เงินกู้ครับเชิญผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจิบกาแฟหารือนี่กฤษฎีกายืนยันไม่มีคำว่าไฟเขียวทำตามคำแนะนำไม่มีสะดุดแน่ชี้ออกช่องพ.ร.บ.3วาระรวดได้ออกพรบ.พรก.ปลอดภัยทั้งคู่จุลินที่เปิดคำถามคำตอบย้ำ7ปมที่รัฐบาลต้องเคลียร์สังคมนะครับแนะหารือ3หน่วยนิยามวิกฤตคิดให้ดีกู้เงินทำหนี้สาธารณะพุ่งเชื่อราชื่อแบบ4สว.ซักฟอกไม่ง่ายขู่เดินหน้าต่อได้เปลี่ยนนายกยืมมือศาลรัฐธรรมนูญเป็นทางลง55สว.แห่เข้าชื่อซักฟอกรัฐบาลท็อปตั้งเงื่อนไขตามกฤษฎีกาสุวัฒน์หนุนเพื่อไทยดันอิงเป็นนายกสมศักดิ์ปัดกดดันรัฐมนตรีคนอื่นสั่งมหาไทยให้สิทธิ์คนไทยใช้น้ำไฟนะครับนายกถือรถ24มกรานอนทำเนียบสุทินโชว์ปืนรถถังแค่วันเด็กนะครับปานปรีรอถกจีนยกเว้นวีซ่าทวียังติดชิงปมทักษิณแอดมิดคอปทอขู่กัดไม่ปล่อยสอยปปชปปชเต้นตำรวจใหญ่อ้างวิ่งคดีนายกลั่นมีหลักฐานไม่เอาไว้แน่ครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดนะครับหวยนายกเมินกฎหมายฝุ่นก้าวไกลในหน้าในตรงนี้ปิยบุตรจ้วกตำรวจฟ้องคดีปลุกปั่นอิงเข้าเรียนมินิวปอ.คนสกุลดังเพียบนะครับวปอ.นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับขอบคุณไทยรัฐนะครับขอบคุณไทยรัฐและขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษสวัสดีครับ